มาลองดูนะครับน่าจะเป็นใบเตยนะครับนะครับถักทอมารู้สึกเป็นม้วนๆนะครับถักม้วนเข้ามาไว้เพราะว่าเราต้องไซส์ไอ้กลับมาถ้าเราไปไซส์ไฟเบาขึ้นกลับมาก็ไม่ใส่นะต้องแยกครับแยกให้เลยไม่ต้องตัดตัวเกลียดการเยอะใช่ไหมลองนะลองน่าจะดีนะกลายเป็นหมูแล้วค่ะมันไม่เป็นจานแล้วตอนนี AC ได้หมดครับเจ้าของผลงานก็จะตื่นเต้นกันหน่อยนะฮะรอลุ้นกันครับว่าจะออกมาเป็นยังไงครับแล้วก็ใบบัวนะฮะจะเป็นลายต่อไปยกมาแล้วครับจริงไม่น่าแพ้ไม่น่าเอากระดาษรองเพราะว่าใบไผ่มันหนาเอากระดาษรองมันเลยเป็นใบไผ่ครับไม่ใช่อัดไม่ได้อัดได้อัดได้ก็ทดลองไปเรื่อยได้ไม่ต้องมองอะไรเลยไงเอาเฉพาะมันหนาอยู่แล้วมันไม่ถึงเวลาตัดจะไม่สวยมันได้ต้องได้ขนาดที่ใหญ่ได้ขนาดของเธอไม่มีสองไม่สามเกินแปดนิ้วไม่ใช่มันเล็กคิ้วเขาอยู่ข้างหลังนี่มีดูทำไมมีใบนี้ทำไมไม่มีใบจันทร์ทอดเลยความหนาคืออุณหภูมิมากพอกันนะครับเราต้องคำนวณดูนะครับวัตถุดิบเรามีความชื้นสูงไหมมีอุณหภูมิสูงไหมต้องรอให้นานเลยน่าจะนานคนคุมเครื่องกับคนรอกันก็ลุ้นด้วยความตื่นเต้นมาแล้วบ้านมันเหมือนกันอ่ะทำไมผู้ชายไม่เข้าเลยมันมีหาหมดสำหรับหมาอยู่ที่ไหนหมาอยู่ที่ไหนอยู่ในบ้านบ้านมันอ่ะมัดอยู่หลังบ้านเลยสิบตัวไอ้คนนี้อยู่ในบ้านแล้วอยู่ในป่าวะตอนนี้แกไปในป่ากันแล้วครับขนาดมันได้นะมันสวยแอบมองครับขนาดได้นี่ขึ้นขอบเลยครับครับขอบไม่ถึงพูดถึงกาวแรกที่ต้องใส่ก็ได้ต้องใส่แล้วครับกาวนี้โดนน้ำไม่ใครใส่ก็เป็นหนัก